สวัสดีค่ะดิฉันดีใจที่เราได้เจอกันอีกในวันนี้นะเพราะว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทุกคนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับเราที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้หรือเปล่า ฉะนั้นการที่ดิฉันได้โพสต์เกี่ยวกับกฎประจำใจสำหรับทุกคนในทุกๆวันนั้นเนี่ยหลายคนก็อ่านแล้วก็พึงพอใจนะคะแต่คราวนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ไอตัวอย่างที่เราพอจะหามาประกอบในการคิดของเราได้ข้อหนึ่งที่บอกว่าจงตัดสินใจที่จะมีความสุขโดยหาความสุขจากสิ่งธรรมดารอบๆตัวเราไอ้ที่คิดได้ก็คือว่าถ้าเราสามารถจะมองเห็นธรรมชาติรอบตัวเราได้ได้ยินเสียงนกร้องหรืออะไรก็ตามที่เรามีความพึงพอใจมันก็เกิดความสุขแก่เราแล้วอันนี้คือการตีความที่เรียบง่ายมากนะอีกทั้งความสุขของเราเนี่ยถ้ามาจากสิ่งที่เรียบง่ายเนี่ยมันไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยุ่งยากที่จะเกิดความสุขถ้าทุกคนสามารถจะทำในประเด็นนี้ได้แล้วทุกอย่างในโลกนี้มันฟรีไปหมดเลยนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่เลวร้ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความสุขของเรานั้นไม่ต้องอาศัยเงินทองที่จะทำให้เรามีความสุขแต่เพียงแต่วิธีการคิดแต่คราวนี้วิธีการคิดนี่แหละที่มันเป็นปัญหาอย่างเช่นในเวลาที่เราเกิดความทุกข์ระทมมากๆยกตัวอย่างอย่างตอนที่ดิฉันแขนหักเนี่ยนะเราก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันที่จะยอมรับสภาพนั้นได้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายแล้วก็ความเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยมันก็สอนเราว่าหากเราจมปลักอยู่กับมันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้วิธีการที่สำคัญก็คือให้อยู่ในปัจจุบันขณะเช่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การรับประทานก็ดีก็รู้ว่ากำลังทานอาหารอยู่เดินก็รู้ว่าเดินอยู่หรือทุกอิริยาบถนั้นต้องกำหนดนี่คือบทเรียนที่ได้จากไอ้ตอนที่ล้มในคราวนั้นแล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถจะทำได้ในทุกๆอิริยาบถแล้วมันจะทำให้เกิดความเบาสบายโล่งเพราะว่าเราทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดจากอดีตที่มันชักนำทำให้เราเกิดความทุกข์ระทมเหมือนอย่างไอ้ฟิสทางด้านร่างกายเนี่ยชัดเจนนะแต่ถ้าว่าเรากำหนดอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยภาวะของความเจ็บปวดต่างๆมันก็ถดถอยลงโดยปริยายนี่คือข้อคิดอันหนึ่งที่ได้มาจากตัวเองแล้วก็จะมาขอร่วมแชร์กับท่านทั้งหลายในที่นี้นะคะนอกเหนือจากไอ้ความสุขไอ้ simple pleasure ทั้งหลายที่เราได้จากธรรมชาติสิ่งรอบตัวเรางานเล็กๆน้อยๆที่เราชอบทำหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ให้ความสุขกับเราแล้วแค่เสียงนกร้องเราก็มีความสุขดูดอกไม้ที่งดงามเราก็มีความสุขแต่ในวิธีการที่เราจะทำให้เราคิดว่าตัดสินใจที่จะมีความสุขนั้นมันการกำหนดจิตให้รู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะคะประการที่สองพยายามทำเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวให้เกิดประโยชน์แก่เรามากที่สุดทุกคนในโลกมีทั้งสุขและทุกข์ไม่มีใครที่จะมีทุกอย่างในโลกนี้ได้จงนำเสียงหัวเราะชนะน้ำตาให้ได้มันเป็นที่ประหลาดใจว่าคำพูดที่บอกว่าหญ้าของบ้านอื่นนั้นก็จะเขียวกว่าบ้านของเราเสมอหรือมองเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากกว่าเราเสมอความจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีความสุขและทุกข์ขึ้นอยู่กับสถานภาพที่เขาเป็นอยู่หลายครั้งที่เราไม่เคยรู้ว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพเขาแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขกับเราแค่ไหนอย่างไรนะเรามักจะจินตนาการว่าจะต้องดีกว่าเราแน่ทั้งนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นจากภาพยนตร์หรือไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของเราที่เราเห็นอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเราจะรู้ว่าการเป็นตัวเราเองที่รู้จักควบคุมวิธีการคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอันนี้แหละที่ทำให้เรานั้นมีความสุขมากที่สุดดิฉันก็ดีใจที่ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาได้พบกับคุณหญิงเธอก็ได้คุยในประสบการณ์ช่วยเธอแล้วตอนที่เธอมีความสุขมากเพราะเธอได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำตอบแทนบุญคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่ได้เอา
วัตถุสิ่งของมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของเธออีกต่อไปแล้วนะหรือการมีชื่อเสียงต่างๆเธอได้ใช้ชีวิตที่ตรวจดูในธรรมชาติความเรียบง่ายของชีวิตทั่วไปนี่คือชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเกิดความสุขฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทั้งสิ้นนะและอย่าคิดว่าคนที่มีมากกว่าเรานั้นจะมีความสุขกว่าเราในทางตรงข้ามข้าจะต้องเสียอะไรบางอย่างในชีวิตของไปโดยที่เขาจะไม่วันได้รับมันกลับคืนมาเลยนะอย่างเช่นคนที่มัวแต่หาเงินแล้วไม่มีเวลาดูแลลูกตัวเองหรือว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ข้าจะมีชื่อเสียงแต่ความจริงแล้วชีวิตที่เป็นส่วนตัวกับขาดไปนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเราได้เจอในทุกๆสังคมและในทุกกรณีถ้าว่าเรามองเห็นว่าทุกๆด้านของการมองเรานั้นมันมีแง่ขบขันเสมอนะอย่างเช่นดิฉันยืนหายใจลึกๆเนี่ยแล้วก็ล้มลงเนี่ยมันเป็นที่ตลกมากนะถ้าเราจะรอดกับตัวเราก็ได้ในแง่หนึ่งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นมันหัวรอดไม่ได้แต่ตอนนี้ชักจะเริ่มขบขันกับตัวเองได้เล็กน้อยนะว่านี่มันอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะมองเหตุการณ์นั้นๆบางทีบางเหตุการณ์อย่างเช่นพระบางรูปท่านจะเดินทางท่านชื่อว่าหลวงพ่อดีนอนะวันนี้หลวงพ่อจะเดินทางไปไหนรถไฟมาไม่ทันซะแล้วอ้าวดีแล้วหมอว่าดียังไงเอาเราก็ไม่ต้องไปรถไฟคันนั้นนะก็ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็ดีเป็นอีกแง่หนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงอีกท่านบอกมันก็ดีขึ้นมันถูกที่ว่าการหาข้อดีในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะประเด็นทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่วิธีการคิดของเราทั้งสิ้นนะแล้ววิธีการคิดที่เราจะคิดยังไงที่จะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นความฉลาดหรือความเขลาของเราเองไม่มีใครมาทำให้กับเราได้นะคะแล้วก็นำไปสู่ข้อที่3จงอย่าเครียดเกินไปแล้วก็การเครียดเหล่านี้มันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมไปโดยปริยายเพราะถ้าเราเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยหายใจก็เร็วนะหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นอะไรต่างร่างกายก็จะทรุดโทรมเร็วขึ้นเขาบอกว่าจงเอาประโยชน์จากคนอื่นที่เขามีหรือเราเรียนรู้จากผู้อื่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากแก่ตัวเราแล้วอาจจะเห็นคนอื่นเครียดแล้วเราก็เรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงเครียดโดยที่เราไม่ต้องเครียดนะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันมีคุณค่าในตัวมันเองที่เราจะเรียนรู้จากทุกๆคนทุกๆฝ่ายได้นะมาถึงข้อ4คุณไม่อาจทำให้ทุกคนพอใจได้จงอย่าวิตกต่อเสียงวิจารณ์ประเด็นเหล่านี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะคิดว่าไม่มีใครเห็นพ้องต้องกันหมดในสิ่งเดียวกันหรือเห็นตรงกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาว่าได้เอาคน10คนมาอยู่ในห้องแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็ถามคนสิบคนนั้นว่าอะไรเกิดขึ้นทุกคนต่างพูดไม่เหมือนกันนะและบางทีตรงกันข้ามที่เอาเหตุการณ์นั้นมาพูดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยซ้ำไปฉะนั้นไอการที่เรามัวแต่ฟังผู้อื่นมากกว่าที่จะรู้ว่าตัวเราเองทำอะไรเพื่ออะไรแน่นอนก็ต้องย้อนกลับมาปัญหาเรื่องการรู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองและเรารู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรมีความมั่นคงในสิ่งที่เราทำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องไปวิตกว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรต่อเราเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากที่มันย้อนกลับไปสู่ปัญหาเรื่องการรู้จักตัวเองปัญหาเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเราแต่ละคนเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วรู้ว่าหลักเกณฑ์ของเรานั่นอยู่ตรงไหนฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์คนมายื่นเงินให้10ล้าน100ล้านคุณก็จำสามารถที่จะมีความกระทบกระเทือนได้ฉะนั้นปัญหาของหลักเกณฑ์นี่สิ่งสำคัญมากทำไมการคอร์รัปชันจึงเกิดขึ้นเพราะว่าหลักเกณฑ์ไม่มีนะทำไม เราถึงจะต้องมาปราบปรามปัญหาต่างๆที่ปลายเหตุเสมอแทนที่เราจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นและรู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นสำคัญเพียงไรอะไรต่างเหล่านี้ไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่โยงใหญ่กันทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นรากเหง้าของการที่ทำให้สังคมนั้นอยู่ต่อไปได้นะคะโยงมาที่ประเด็นที่5จงเป็นตัวของตัวเองอย่าให้ใครมาตีกรอบใ
อันนี้เคยไปประเด็นหนึ่งที่ดิฉันก็ยังประหลาดใจว่าทำไมคนบางคนถึงคิดว่าการถือกระเป๋าหรือว่าการทำอยู่นู่นอย่างนี้ในชีวิตแล้วมันจะดีกว่าการที่เราจะไม่ทำอะไรแบบนั้นนะอย่างเช่นไอ้การที่ยกตัวอย่างให้คนมาชีวิตที่ดีควรจะเป็นเช่นไรเหมือนอย่างที่โฆษณาในโทรทัศน์แล้วก็ให้บอกว่านี่ชีวิตที่เดินต้องเป็นอย่างนี้นะต้องมีบ้านอย่างนี้ต้องมีกระเป๋าแบบนี้ต้องมีการแต่งตัวแบบนี้ฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ทำชีวิตของเราให้เป็นตัวของเราเองที่เรียบง่ายอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าชีวิตแบบไหนที่เราต้องการเราต้องการที่จะเป็นคนที่มีความสุขในความเรียบง่ายของชีวิตมากกว่าที่ต้องต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรเหมือนอย่างในอเมริกาเมื่อประมาณ 4-50 ปีก่อนที่บอกว่าทุกคนแข่งขันกันเพื่อจะมีวัตถุที่เรียกว่า Rat Race นะหมูหนูมันวิ่งเพื่อจะหาอะไรบางอย่างแต่หารู้ไหมว่าเมื่อมันหยุดวิ่งแล้วมันยังหาอะไรไม่ได้เลยนะคะก็เหมือนอย่างในอเมริกาเวลานี้ถึงจุดเสื่อมถึงขนาดหนึ่งในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็มีพวกโฮมเลสอยู่เยอะมากเพราะว่าการแข่งขันกันต่างๆนานาก็มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะและไอ้การชนะนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีและการแพ้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีหรือต้องแพ้เสมอไปนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนจะต้องให้คุณค่าแก่ชีวิตของเราเองหลายครั้งที่เราต้องการมากขึ้นเรากลับมีน้อยลงและนี่คือประเด็นที่สำคัญมากนะครับฉะนั้นประเด็นที่5จึงบอกว่าใครจะมาตีกรอบว่าเราจะต้องมีชีวิตแบบนี้แทนที่เราจะพูดแค่กับตัวเองว่าเราต้องการชีวิตแบบใดและหลายครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆสังคมที่จะสร้างคุณค่าอันใหม่ขึ้นมาที่เป็นคุณค่าที่เขาตั้งให้กับตัวเขาเองมากกว่าที่จะให้มาจากผู้อื่นที่สร้างให้กับเขานะคะและประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือทำในสิ่งที่คุณรักและสนุกที่จะทำนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าชีวิตที่คุณต้องการนั่นคืออะไรก็ย้อนกลับมาประเด็นที่เราเคยพูดมานักๆตอนนักแล้วว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองมากกว่าที่เราจะบอกคนอื่นมาบอกกับเราและเมื่อเรารู้ว่าอะไรรู้จักตัวเองแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เราชอบและมีคุณค่าต่อสังคมต่อตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็นำมาซึ่งหนี้สินหรืออะไรก็ตามเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่าแก่ตัวเราเองไงอย่างเช่นยุคหนึ่งเวลานี้เขาบอกว่าค่าของชีพมันสูงเราก็ต้องปลูกผักปลูกพืชทานกันอย่างในอเมริกาก็มีภรรยาประธานาธิบดีบางคนก็มาเสนอวิธีการปลูกสวนครัวในบ้านเพื่อจะลดการใช้จ่ายเมืองไทยก็ดีที่ว่าเรามีทุกรูปแบบของการรับประทานอาหารที่จากแพงสุดมาถึงต่ำสุดแต่คุณก็ต้องเลือกว่าคุณภาพอาหารที่ดีต่อเรานั้นเป็นอย่างไรก็มันมีประเด็นเหล่านี้ก็พูดมาหลายตอนในอดีตที่ว่าอาหารที่ควรรับประทานนั้นมีอะไรบ้างและควรจะทานอะไรที่มันเป็นคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่ทานเพราะว่าคนอื่นเขาทานกันนะไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต่างตัดสินให้กับตัวเองได้ไอ้การที่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพื่ออะไรและเรารักในสิ่งที่เราทำนั้นเป็นรากเหง้าที่สำคัญในการที่มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้เราก็ขอโทษดิฉันก็ได้พูดมานานพอสมควรแล้วดูซิว่ามีเสียงทักทายมาบ้างนะคะคุณสุนันท์เดี๋ยวดูซิคุณหญิงสวัสดีค่ะดิฉันได้ใช้ตัวอย่างคุณหญิงมาในการประกอบการคุยวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรคุณสิริสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีค่ะคุณสุนันท์คุณปฏิภาตาปฏิภาตาสวัสดีค่ะคุณกนกพรสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือประสบการณ์ที่นำมาสู่การที่เราจะมานั่งคุยกันต่อไปได้ไหมนะวันนี้ดิฉันจะพูดแค่6ข้อวันพฤหัสถึงจะคุยอีก6ข้อที่เหลือก็รู้สึกว่าทุกคนสามารถจะเข้าใจอะไรกันอย่างได้ดีนะโดยที่ดิฉันไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็น common sense มันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่นี้จะสามารถจะยกตัวอย่างอะไรบางอย่างที่ประสบกับตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสังคมเราว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง
และเวลานี้ความแก่งแย่งการที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างไอ้วิกฤตต่างๆให้เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆมากมายฉะนั้นถึงเวลาที่อาจจะต้องหันกลับมาสู่ปัญหาของสันติภาพอย่างแท้จริงนะซึ่งเราก็ไม่ได้ทำได้เองนะยากเย็นมากคุณเกรียงไกรบอกว่าชอบข้อหนึ่งครับหาความสุขจากสิ่งธรรมดารอบๆตัวใช่แล้วนะไอ้ประเด็นนี้สำคัญมากถ้าว่าเราไม่สามารถจะหาความสุขได้จากสิ่งง่ายๆจาก simplicity ในชีวิตแล้วเนี่ยไอ้ความสุขที่ยุ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นกับเราโดยตามหาต้องมีนู่นต้องมีนี่เราก็จะมีแต่ความทุกข์มากมายมากขึ้นคุณวัฒนาสาครบอกว่าอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งกระทบใช่ไอ้การไม่หวั่นไหวเนี่ยโดยสิ่งกระทบจากวัตถุสิ่งกระทบจากคำพูดสิ่งกระทบจากต่างๆเนี่ยเพราะคุณจะไม่หวั่นไหวได้ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เพื่ออะไรฉะนั้นคำพูดของโซเครติสว่าจงรู้จักตัวเองนี่จะเป็นรากเหง้าของการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วใครพูดอะไรก็สเวย์ทางนู้นพูดอะไรก็ไปสเวย์ทางนี้นะคะมันจะมีปัญหาของมันเองหาเหตุผลดีมาทำให้ชีวิตแฮปปี้ในทุกๆวันครับนั่นน่ะสิดิฉันก็ดีใจที่คุณหาเหตุผลได้นะอย่างตอนที่ฉัน เกิดแขนหักขึ้นมาเนี่ยพยายามจะหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยการอยู่ในปัจจุบันขณะนะแล้วก็พยายามจะไม่ระลึกถึงความทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นจากกายของเราคือต้องทำใจให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายตัวเราเองนะคะและเรามีเรื่องท้าทายตัวเองอยู่ทุกขณะแม้กระทั่งคุณอายุ70กว่าคุณก็มีเรื่องท้าทายอยู่เสมอคุณกนกพรยึดหลักสุขนิยมค่ะพอใจในสิ่งที่มีค่ะสุขนิยมก็ดีในแง่หนึ่งที่ว่าคุณรู้ว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขก็ต้องขอบคุณค่ะคุณวัฒนาสาครบอกว่าถือว่าได้พักผ่อนได้ดูแลกายสังขารของตัวเองอาจารย์ท้าทายจริงๆเลยครับใช่ดิฉันน่ะท้าทายตัวเองมากเลยในตอนนั้นนะแล้วก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่เราจะรู้ว่ามันมีคุณค่ายังไงบางครั้งคุณหญิงบอกว่าก็จิตตกนะคะนิ่งสักพักก็ดีขึ้นเดินไปดูต้นไม้รดน้ำต้นไม้จัดดอกไม้ดอกไม้จัดใจคนด้วยถูกต้องเลยคุณหญิงคุณน่ะมองโลกได้เก่งนะรู้จักศึกษาจากโลกได้ดีดิฉันก็ดีใจแล้วว่าหลายคนที่เรามาได้คุยกันในที่นี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันมันก็ช่วย เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณนะคะใครมีคำถามอะไรมีข้อเสนอคิดอะไรไหมคะไอการที่เราจะพอใจในสิ่งที่มีได้เนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรไม่ถ้าเรารู้ประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันสบายเลยนะมันง่ายในการมีชีวิตอยู่อะไรมีกระทบเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ร้อนถ้าคุณสามารถที่จะก้าวพ้นจากประเด็นความทุกข์ระทมต่างๆทั้งกายทั้งใจเนี่ยเพราะคุณมีหลักยึดอยู่เนี่ยคุณก็ก้าวพ้นมันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ใครที่ก้าวพ้นไม่ได้เพราะว่าไอ้ความอยากความต้องการด้านอื่นๆมากระทบกระทั่วคุณแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างมากเหมือนกับปัญหาของบ้านเมืองเราที่เป็นปัญหาการรับชั่นที่แก้ยากที่สุดนะปัญหาการมองแต่วัตถุภายนอกมากกว่ามองจากคุณค่าจากภายในแต่ภายใต้ไอ้ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเนี้ยดิฉันก็ยังดีใจนะว่าคนไทยนั้นมีจิตใจที่ดีมีความเอื้ออารีต่อกันยังมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็แต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยเมื่อ 40-50 ปีก่อนนั้นมีมากกว่านี้มากมายดีใจคุณระดาวันที่คุณบอกว่าเมื่อเกิดความไม่ปกติก็เข้าไปดูใจก่อนดูไปดูมาก็เริ่มทุกข์ถูกต้องเลยถ้าเราดูใจของเราว่าอ้อวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเราสลดใจดีใจเสียใจดูไปแล้วเข้าใจมันไอภาวะต่างๆมันก็จะสลายไปแล้วคุณระดาวันพูดประเด็นนี้สำคัญมากเมื่อเวลาที่เรามีความอะไรนะเรียกว่าอะไรหดหู่ใจคุณนั่งสมาธิพอคุณโทรหูใจแล้วไปนั่งสมาธิมันเกิดความ
พลังขึ้นมานะเหมือนกับแสงที่มันกระจายอยู่เพราะมันรวมเป็นตัวเดียวกันมันกลายเป็นพลังงานที่ดีเหมือนกับแสงเลเซอร์อย่างที่เราเคยพูดกันแสงเลเซอร์เนี่ยมีอานุภาพมากทำอะไรก็ได้ตัดเหล็กก็ยังได้เวลาที่เรามองเห็นแล้วรวมพลังของเราทำสมาธิเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเข้าใจมันได้ทะลุปุบลงอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดเลยในการที่จะมองเหตุการณ์ต่างแล้วถ้าเราเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดเจนนะฉะนั้นการที่เรามองโลกและมองสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเรานอกเหนือจากการที่เราสามารถจะเลือกความสุขนั้นให้เกิดขึ้นภายในตัวเราเองได้อย่างที่คุณลดาวันบอกว่าสงบเลยค่ะถูกต้องเมื่อเราทำสมาธิปั๊บจิตของเราที่มันว้าวุ่นหรือว่าหดหู่มันก็จะสงบอย่างคนได้ยินข่าวอะไรบางอย่างที่มันเป็นข่าวที่เลวร้ายเหมือนอย่างในทีวีหรือที่ไหนก็ตามถ้าคุณทำสมาธิแล้วก็มองเห็นว่าโลกมันเป็นเช่นนั้นเองนะแล้วก็ความสลดใจคุณก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็คุณก็สามารถจะก้าวข้ามภาวะอันนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดอะไรกรุณาเขียนมาได้เลยนะคะไอ้การตัดสินใจที่จะมีความสุขเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเพราะคนเราบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราอยากจะทุกข์หรือสุขคุณทราบไหมว่ายังเคยเจอบางคนที่บอกฉันอยากจะทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าความทุกข์มันละเอียดอ่อนมากกว่าความสุขแต่หารู้ไหมว่าเมื่อคุณมีทุกข์แล้วเนี่ยร่างกายคุณก็จะเสื่อมโทรมจิตใจคุณก็จะหดหู่นะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเอนจอยที่จะมีความทุกข์โดยเข้าใจในความทุกข์นั้นๆมันก็อีกระดับหนึ่งแหละนะคะอันนี้คุณไปพิจารณาต่อไปดูซิว่าเพราะว่าเราเข้าใจในความทุกข์มากขึ้นมันทำให้เกิดความเข้าใจละเอียดอ่อนมากขึ้นถึงอีกระดับหนึ่งอาจารย์สอนก็พยายามฝึกอยู่ค่ะก็ดีมากเลยคุณระดาวันการฝึกเหล่านี้มันมีแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นการฝึกจิตเนี่ยสำคัญที่สุดมันอย่างที่บอกว่ามันเกิดพลังให้กับตัวเราเองเกิดพลังให้กับคนรอบข้างเพราะว่าเราจะเป็นผู้ซึ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขรอบๆตัวเรานะคะอันนี้เป็นหัวใจมากโดยเฉพาะคนที่เป็นบิดามารดาเนี่ยอย่างที่เมื่อก่อนก็พูดบอกว่าถ้าแม่ไม่ควบคุมตัวเองแล้วก็ไป เล่นงานลูกเวลาลูกทำผิดเนี่ยมันก็จะเสียไป2เท่าฉะนั้นการควบคุมตัวเองตั้งแต่บัดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเป็นประโยชน์กับลูกในอนาคตหรือคนรอบข้างเราก็ได้หรือใครก็ตามที่มีลูกน้องคุณต้องควบคุมคนเยอะเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์คุณก่อนที่จะรู้จักว่าจะพูดกับคนอื่นอย่างไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเองนะคะและเมื่อเราได้สามารถจะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีกับตัวเราเองกับคนรอบข้างทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นฉะนั้นความคิดที่เลวร้ายหรือความทุกข์ระทมที่มันจะปรากฏขึ้นมาต้องขจัดมันออกไปเพราะมันเกิดผลเสียกับตัวเราเองและเกิดความเสียกับคนรอบข้างและคนที่เรารักทั้งปวงนะคะใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอยากจะคุยกันอีกไหมคะเชิญค่ะคุณสิริเราจะไม่วิตกต่อคำวิจารณ์แต่สามารถนำคำวิจารณ์มาปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรบ้างคะคุณไม่ต้องวิตกต่อคำวิจารณ์แต่คุณฟังเขาแล้วแล้วคุณถามว่าตัวคุณทำอะไรอยู่เพื่ออะไรนะถ้าคุณตอบคำถามไม่ได้เนี่ยคำวิจารณ์อาจจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าคุณนำมาใช้ประกอบกับการที่เราจะตอบคำถามว่าเราทำอะไรอยู่เพื่ออะไรไม่ทราบตอบคำถามคุณหรือเปล่าคุณปฏิปทาบอกว่าเวลามีความสุขผมก็แต่งไฮกุครับเยี่ยมดีมากเลยคุณเกรงไกรบอกว่าวันพฤหัสอยากฟังปรัชญาจากสแกนดิเนเวียครับอาจารย์เช่นลาคอมของสวีเดนฮุกกะของเดนมาร์กแสดงว่าคุณคุ้นเคยกับกลุ่มพวกนี้วันก่อนมีคนเอาหนังสือมาเรียนเล่มหนึ่งนะเกี่ยวกับพวกเดนมาร์กสวีเดนเนี่ย
ขามีวิธีการแต่งบ้านมีวิธีการมองโลกมีวิธีการที่จะหาความสุขเล็กน้อยจากชีวิตโดยทั่วไปคุณปฏิปทาขอบคุณนะคะดีใจมากที่คุณแต่งไฮกุแล้วก็มันก็สะท้อนอารมณ์ของคุณออกมาคุณสิริไม่ทราบว่าตอบคำถามคุณหรือยังคุณหญิงเคยอ่านหนังสือเจอว่าทุกรากแก้วเรียนรู้กับมันเพื่อเติบโตเป็นลำต้นกิ่งก้านใบหรือมีความสุขทุกคือรากแก้วใช่เพราะความทุกข์นี่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้สอนมันก็ไม่สอนชีวิตของเราและถ้าความเพราะความสุขมันไม่ได้สอนมันเหมือนกับลอยล่องแล้วก็ไม่เรียนรู้แต่ความทุกข์มันมีปั๊บเนี่ยมันได้เรียนรู้เหมือนอย่างที่ฉันได้เรียนรู้กับความเจ็บปวดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตหลายด้านหลายแง่ที่เราเรียนรู้เพิ่มขึ้นในตอนอายุ70กว่าเนี่ยนะคะเพราะความทุกข์เนี่ยมันช่วยในแง่นี้ในการที่เราจะเติบโตอย่างที่คุณว่าถูกต้องเลยคุณหญิงเอกรินคุณเอกรินตรวจร่างกายด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็กของกรมสุขภาพจิตค่ะเครื่องแจ้งว่าเราไม่ได้รับความรู้สูงมากคุณเอกรินนี่เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมท่านมีความรอบรู้เกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับตัวท่านเองในใดทุกรูปแบบและท่านการที่ท่านมีความเครียดดิฉันว่าเนื่องจากว่าท่านรู้มากเกินไปแล้วก็จะต้องควบคุมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมท่านอาจจะความทุกข์ของคนทั้งหลายไปอยู่กับตัวท่านหมดเพราะท่านช่วยเหลือคนไว้เยอะนะคะก็ลองศึกษาดูแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเครียดเลยค่ะรู้สึกแปลกใจมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เครื่องนั้นอาจจะผิดก็ได้คุณอาจจะไปคิดในไอ้เครื่องนั้นไม่ถูกต้องนะไอ้เครื่องพวกนี้เอาใจมันไม่สามารถจะวัดความเครียดที่เป็นอย่างแท้จริงได้เพราะคุณเอกรินเนี่ยเป็นผู้ซึ่งเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริงหนึ่งโดยเฉพาะธรรมชาติของดอกไม้ต้นไม้นะธรรมชาติของมนุษย์เพราะคุณเอกรินมีความรอบรู้หลายเรื่องนะแต่การที่ท่านวางใจได้เพราะท่านความรู้ของท่านนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งตัวท่านแล้วก็สามารถจะก้าวพ้นภาวะของความทุกข์ระทมทั้งหลายได้ไอ้เครียดเนื่องจากคนหลายคนไปหาท่านมากเดี๋ยวฉันคิดว่าท่านต้องเป็นตัวแปรสำคัญในการจะช่วยเหลือคนต่างๆนี่แหละที่ไอ้เครื่องนั้นมันอาจจะบอกว่าเครียดด้วยประการนี้แต่ตัวเองท่านรู้สึกเครียดก็เพราะว่าตัวท่านนั้นอยู่เหนือความเครียดทั้งปวงสภาวะของจิตนั่นแหละท่านต้องช่วยเหลือผู้อื่นท่านให้ทั้งสภาวะจิตนั้นอยู่เหนือสิ่งต่างๆคุณสิริบอกว่าตอบคำถามแล้วค่ะอาจารย์อยากฟังฮุกกะเหมือนกันค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคุณก็ให้การบ้านนี้มาขอบคุณมากค่ะคุณเอกรินเลยไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครนะคุณมีความรอบรู้เยอะแยะดิฉันคงอาจจะต้องเรียนรู้จากคุณอีกหลายรายได้เหมือนกันฮุกกะเดี๋ยวนี้ต้องไปค้นมีคนเนี่ยอย่าฮิกกิแล้วฮิกกิล่ะทำไมงานว่าฮุกกะหรือฮิกกินะฮะ HHYGGE อ่านว่ายังไงอันนี้ฮุกกะฮิกกินะดิฉันไม่รู้ว่าอันนี้อ่านว่าไงท่านทั้งหลายเคยมีอันนี้บ้างไหมเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเนี่ยท่านก็มีจิตเมตตาส่งหนังสือเล่มนี้ให้ท่านซึ่งใหญ่โตมโหฬารแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ The Danish Way to Live Well พวก Danish นะพวกนี้มีความสามารถสูงในการสร้างความสุขให้แก่ชีวิตเริ่มจากการจัดบ้านการทำขนมการหาอะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตเน้นรื่นรมอันนี้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์แล้วลองมาคุยกันในคราวหน้าต่อไปก็ได้นะคะใครมีข้อเสนออีกไหมคะนี่คือหนังสือที่ดิมมีอยู่เนี่ยเพื่อนอุตส่าห์มาให้ฮุกกะเดี๋ยวจะลองไปดูสิคุณสะกดยังไงนะครับว่าฮุกกะเนี่ยฮุกกะยุดกะพุทกะ
โอเคใครมีข้อเสนออะไรไหมคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะฮุกกะด้วยคุณเอกรินก็อยากจะฟังฮุกกะด้วยโอเคแล้วคราวหน้าจะลองดูซิว่าเราจะมีโอกาสได้ไหมนะคะใครมีข้อเสนออะไรไหมคะเชิญค่ะถ้าไม่มีงั้นเราก็ขอจะขอยุติวันนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วก่อนนะสิ่งที่เราได้พูดกันในอะไรอ่ะกฎประจำใจสำหรับทุกคนในทุกๆวันเนี่ยคุณก็ไปอ่านเองส่วนที่เหลือได้คงไม่จะมีปัญหาอะไรมากเพราะคุณรู้อยู่แล้วอะไรเป็นยังไงแต่ที่จะขอพูดในข้อที่7บอกว่าไอ้จินตนาการมักจะเลวร้ายกว่าความเป็นจริงเสมออย่างตอนที่ดิฉันล้มเนี่ยนะแล้วก็ทนทรมานมากแล้วก็คิดว่าจะต้องไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยโอ้โหปรากฏว่าไอ้จินตนาการนั้นน่ะกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยเพราะเราได้อยู่มาอีก2เดือนอย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานมากฉะนั้นไอ้จินตนาการที่เราคิดว่ามันจะเลวร้ายมันกลับไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะแล้วมันได้พิสูจน์อะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นลูกชายดิฉันก็เป็นคนที่ดูแลอย่างดีมากแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับการมีชีวิตของคนทั่วไปซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้สัมผัสเลยนะมันมีการเรียนรู้มากขึ้นจากไอ้ประสบการณ์ที่เราได้รับในครั้งนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ชี้เห็นว่าถ้าเราได้ให้ความสนใจกับสิ่งต่างรอบตัวเราแล้วมาไปสู่ข้อที่9มันก็ทำให้เรานั้นเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในทุกๆด้านฉะนั้นคุณสามารถจะเรียนรู้คนรอบข้างคุณได้ตลอดไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหนจะไปท่องเที่ยวหรือจะอยู่กับบ้านคุณก็เรียนรู้ตลอดและอย่างข้อ8ที่บอกว่าความเกลียดเป็นยาพิษเนี่ยมันเป็นยาพิษจริงๆเพราะอะไรเพราะถ้าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งวินาทีที่เราเกิดภาวะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานแต่วินาทีที่เรารักใครสักคนเนี่ยมันมีแต่ความสุขและเวลาที่เรามีมุติตาติดต่อใครก็ตามเราก็มีแต่ความสดชื่นฉะนั้นภาวะเหล่านี้มันอยู่ภายในจิตของเราที่เราสามารถจะสร้างให้เกิดสวรรค์หรือนรกได้ทั้งสิ้นนะอย่างที่เขาบอกความเกลียดเป็นยาพิษก็ไม่ต่างจากน้ำตาลก็เป็นยาพิษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งเราควรที่จะให้ความรักแผ่ความรักความเมตตาไปยังสรรพสิ่งมากกว่าที่จะเก็บเอาสิ่งนี้ไปในหัวใจเราต้องขจัดมันออกไปและมันเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้โดยที่เราไม่แบ่งเรื่องเชื้อชาติผิวพรรณหรืออะไรก็ตามนะและนี่แหละที่ทำให้มนุษยชาติสร้างปัญหามากขึ้นหรือแม้กระทั่งสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเรายึดอยู่กับอดีตคือข้อ10ความเศร้าตอกย้ำความผิดพลาดของมนุษย์ที่มันสู้กันมาต่อเนื่องกันเต็มที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้ที่โชคร้ายกว่าเราและเมื่อเราช่วยเหลือเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการกอบโกยหรือการได้นั้นเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่หารู้ไหมว่ายิ่งคุณให้ช่วยเหลือความคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขคุณยิ่งจะทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักอันนี้เป็นเคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ถ้าไม่เชื่อคุณลองไปทำดูช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเล็กๆน้อยๆวันที่มันดูเหมือนจะไม่มีค่ามันกลับไปเป็นวันที่มีค่าขึ้นมาโดยปริยายนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตนี้ได้และอย่างที่บอกว่าใครก็ตามที่มีงานจนไม่มีเวลายุ่งที่จะคิดในสิ่งที่เละไร้สาระเพราะว่าเรานั้นมีจิตที่หมกมุ่นอยู่ในการงานที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำสมาธิเนี่ยเวลาที่เราทำสมาธิในจิตเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ได้คิดในสิ่งที่เลวร้ายยังเป็นจริงสิ่งที่สำคัญมากเพราะจิตของมนุษย์นี่อยู่ที่การรู้จักควบคุมให้มีประสิทธิภาพสำคัญที่สุดนะคะดูสิคุณพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณพันทิพย์คุณระดาวันสวัสดีค่ะช่วยคนและอิ่มใจค่ะขอบคุณค่ะ
จริงเลยจริงที่สุดเลยค่ะการช่วยเหลือคนยิ่งทำให้เราใจเราเป็นสุขอันนี้แหละคือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่บนโลกนี้ถ้าเรารู้จักว่าเราจะอยู่อย่างไรที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้นะคะใครมีข้อตั้งคำถามอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะหรืออยากจะเสนอหน้าอะไรไหมคะถ้าไม่มีเราก็จะจบกันเพียงแค่นี้ดีไหมคะหรือมีใครมีดีนี่ก็ต้องไปทำการบ้านที่คุณเสนอมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ